มาแล้วเนี่ยค่ะโค้งสุดท้ายนะคะปราศัยใหญ่ศุกร์ที่12พฤษภาคมค่ะประชาธิปัตย์อยู่ที่ลานคนเมืองนะคะเพื่อไทยไป Impact เมืองทองธานีค่ะพลังประชารัฐอยู่ที่อาคารกีฬาเวท2ก้าวไกลสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงภูมิใจไทยอินดอร์สเตเดียมหัวหมากส่วนรวมไทยสร้างชาติอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นะคะฉะนั้นคนกรุงเทพนะฮะก็อาจจะต้องแยกร่างกันไป6จุดไม่หรอกเขาก็มีฐานแฟนคลับของแต่ละพรรคชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องแยกร่างแค่ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะจะเป็นอีกหนึ่งวันที่รถน่าจะติดค่ะคือไม่คือบางครั้งบางครั้งคนที่ชอบพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ชอบครึ่งๆทีนี้เขาก็อยากจะไปฟังทั้งสองพรรคเพื่อที่ตัดสินใจไงคือไม่แบ่งไงมีวิธีก็คือชอบพรรคไหนมากกว่าไปฟังพรรคนั้นส่วนพรรคที่รองอ่ะดูในมือถือก็ได้เขาไลฟ์สดเหมือนกันทุกพรรคการเมืองดูใน Facebook ช่องทางของพรรคถ้าเท่ากันนะ50 50ทำไงฮะคือยังตัดสินใจไม่ได้เพื่อที่จะฟังการปราศัยอย่างในครั้งสุดท้ายค่ะนะฮะจะเก็บข้อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเหมือนข้อมูลในการลงทุนนี่แหละใช่มั้ยฮะมันต้องรอบคอบหน่อยอย่างนี้ทำไงฮะดูเนชั่นทีวีช่อง22ของเราค่ะเก็บให้ครบทุกพักการเมืองซึ่งวันนั้นน่ะนักการเมืองทีมข่าวของเรานี่แหละที่ต้องวิ่งกันหัวหมุนไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีนะคะประจำอยู่ทุกจุดนะคะแล้วเวลาปราศัยเนี่ยดูคนได้ไหมฮะว่าพักไหนจะชนะดูที่จำนวนคนมาฟังปราศัยนี่ได้ไหมมันก็แล้วแต่อะหรือวัดไม่ได้หรือว่าจะมีขนกันมาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็วัดได้เหมือนบางคนก็ยังบอกว่าบางพรรคเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับอยู่ในโลกออนไลน์วันเลือกตั้งจริงอาจจะไม่มาเลือกบางพรรคก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นเต็มเวลามาฟังเวทีปราศัยก็ขนมามันแล้วแต่อะแล้วน้องมิวว่าพรรคไหนในคนจะเยอะที่สุดฮะอย่าตอบฮะใช่ตอบไม่ได้นะคะดูเอาหน้างานค่ะจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะฮะ